ื้นที่ตั้งแต่วันที่13ถึง18พฤษภาคมผู้เสียชีวิต4คนและผู้ชุมนุม43คนเจ้าหน้าที่2คนโดยรายงานของกองกออธิบายการระเบิดตัวของจุดโอ้สำคัญกับเสือแดงเช่นที่บริเวณหนองไก่กองกอรายงานว่าผมกินนมแล้วก็นอนนะลูก